ี้เกิดจากการตั้งคำถามว่าโลกเนี้ยมันน่าอยู่หรือเปล่าถึงเขาจะใส่ขาเทียมทั้งขาแต่เหมือนเขาพร้อมที่จะเสียสละค่ะเหมือนเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาคงแข็งแรงกว่าคุณป้าที่แบบถือของแล้วก็แก่อะไรเงี้ยด้วยมั้ยจะช่วยเขายังไงจะบอกยังไงดีก็มีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งวิ่งเข้ามาเทียบข้างๆแล้วก็ปิดกระโปรงหลังให้คันหน้าปึ้งแล้วก็ขับไปเลยเขามานั่งตรงเนี้ยค่ะแค่แบบมาดูว่ามีใครเป็นอันตรายหรือเปล่าเพื่อจะได้คอยช่วยเหลือไม่ได้มีค่าตอบแทนอะไรแค่มานั่งไม่ได้เป็นคนของหน่วยงานรัฐหรืออะไรอะค่ะ Ordinary Good People คนดีเดินดินแคมเปญดีๆจากคนโฆษณาที่ลุกขึ้นมาสร้างสรรค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คนในสังคมอยากทำความดีและนี่คือตัวแทนจากคนทำดีคิดยังไงกับคนทำดีฮะพี่ชื่นชมนะครับรู้สึกว่าเขาทำให้โลกน่าอยู่การทำดีมันเหมือนง่ายก็ง่ายบางทีมันก็เหมือนยากนะเพราะว่าระหว่างทำดีกับทำไม่ดีบางทีทำไม่ดีมันเผลอทำด้วยอารมณ์ด้วยอะไรพวกนี้แต่ว่าถ้าเราสามารถทำให้คนมีแรงบันดาลใจที่แบบเหมือนตั้งเป้าหมายฉันอยากทำความดีนะมันก็เหมือนแรงบันดาลใจหลายๆอย่างเช่นแรงบันดาลใจอยากให้คนประสบความสำเร็จหรือแรงบันดาลใจอยากให้คนทำนู่นทำนี่แต่จริงๆแล้วแรงบันดาลใจอยากให้คนทำความดีพี่คิดว่าสำคัญเนาะเพราะว่าความดีมันเป็นพื้นฐานของหลายๆอย่างบางวันเราเหมือนเราทำดีอะไรเล็กน้อยๆพี่คือบางทีวันนั้นเราก็รู้สึกดีกับตัวเองยกตัวอย่างง่ายๆบางทีขับรถไปแล้ววันนั้นไม่ได้รีบประชุมมากแล้วมีคนจอกเหมือนบางทีไอ้เลนกลางที่มันไม่มีเกาะกลางคนเขาข้ามมาแล้วเขาเสียวแทนเขาอะที่รถมันสวนใช่ไหมฮะพอเราไม่รีบแล้วเราจอดให้เขาเดินข้ามแล้วเขาหันมาเหมือนแบบก้มศีรษะขอบคุณเนี่ยเราก็รู้สึกมันรู้สึกดีอะไรเงี้ยฮะนั่นคือส่วนหนึ่งที่บางทีเราได้ทำมีโอกาสทำแต่ว่าคนดีที่แบบทำดีกับเราเนี่ยพี่คิดว่าทุกคนเนี่ยพอให้นั่งนึกมันจะมีคนที่ทำดีอยู่ในชีวิตแล้วเราไม่ลืมการทำดีอยู่ที่นิสัยไหมพี่คิดว่าก็มีส่วนสำคัญเนาะอย่างเรามีเพื่อนหรือคนใกล้ชิดเราจะรู้สึกว่าคนนี้เขาดีจังเลยวิธีคิดวิธีปฏิบัติตัวหรือวิธีที่เขาให้ความช่วยเหลือคนอื่นเราก็คนนี้ดีจังเลยมันส่วนนึงมันเป็นพื้นฐานจากนิสัยอย่างที่พี่บอกว่าถ้าคนพวกนี้บางทีไม่ต้องไปอะไรกับเขาหรอกไม่ต้องไปสร้างแรงบันดาลใจเขาทำอยู่แล้วนะแต่ว่ามันจะมีบางคนที่แบบก้ามกึ่งหรือว่าบางคนที่แบบไม่ได้นึกว่าเรื่องการทำความดีเป็นเรื่องสำคัญเนี่ยฮะส่วนเนี้ยพี่ว่าถ้าเรามีการสร้างแรงบันดาลใจหรือทำให้เขารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกนะคนทำใครๆเขาจะทำกันนะนี่ฮะมันก็อาจจะทำให้เราเพิ่มจำนวนคนที่อยากทำความดีมากขึ้นนะครับแล้วถ้าเรามีคนทำความดีมากขึ้นเยอะๆเราลองนึกดูสิว่าไอ้ที่เราเคยแบบโลกมันดูไม่ค่อยน่าอยู่มีแต่คนไม่ดีอ่ะมันความรู้สึกนี้มันอาจจะหายไปก็ได้บางทีอ่ะบางคนคือทำความดีแล้วรู้สึกว่าเอ้ยฉันมันต้องเรื่องยิ่งใหญ่ไหมคนถึงจะมองเห็นหรือว่าไอ้เล็กๆทำไปใครจะสนใจอะไรเงี้ยแต่สำหรับพี่คิดว่าไอ้เวลาที่เราพูดคำว่าคนดีดีมันหมายว่าคนทุกคนที่เรามองซ้ายมองขวาหรือเราเดินไปตามถนนแล้วเราเห็นคนเดินข้างๆเราเขาก็คือคนปกติเราก็คือคนปกติถ้าเราทำความดีเล็กๆน้อยๆไม่จำเป็นต้องเป็นความดีที่แบบยิ่งใหญ่อะไรนะฮะทีนี้แต่ว่าถ้าทุกคนทำให้มันเป็นนิสัยฮะทำให้มันอยู่ในชีวิตประจำวันนั่นหมายความว่าหนึ่งคือเรามีคนดีเพิ่มขึ้นเรามีความดีมากขึ้นแล้วเราก็จะแวดล้อมด้วยความดีเหมือนโลกก็จะขับเคลื่อนไปด้วยความดีซึ่งเหมือนก็น่าจะเป็นอย่างนั้นและครั้งนี้นะคะจะเป็นครั้งแรกค่ะที่คุณผู้ชมนะคะจะได้รับชมหนังสั้นที่รวบรวมเรื่องเล่าของคนธรรมดาที่จะบอกเล่าถึงคนธรรมดาที่เป็นคนดีค่ะซึ่งมีสิ่งที่น่าประทับใจนะคะแล้วก็มีแรงบันดาลใจอยากให้คนเนี่ยทำความดีต่อไปค่ะช่วงหน้านะคะเราจะมาเจาะลึกกันถึงกิจกรรมดีๆกิจกรรมคนดีเดินดินค่ะคุณผู้ชมคะเพราะว่าสังคมเนี่ยนะคะเปลี่ยนไปเราเลยต้องเปลี่ยนแปลงสังคมให้น่าอยู่ขึ้นค่ะวันนี้นะคะก็เลยมีกิจกรรมดีๆที่จะมาพูดคุยกันนะคะ Ordinary Good People คนดีเดินดินค่ะและตอนนี้นะคะฝนก็อยู่กับตัวแทนของกิจกรรมดีๆแบบนี้ค่ะขอต้อนรับคุณสุบรรณค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องราวกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะที่เราจะเปลี่ยนสังคมของเราให้น่าอยู่ยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าเดี๋ยวฝนขออนุญาตเรียกคุณบรรณละกันนะคะเป็นมายังไงคะทำไมถึงได้แบบเริ่มทำกิจกรรมนี้ค่ะครับจริงๆโครงการ Ordinary Good People คนดีเดินดินนะครับก็จริงๆเป็นโครงการที่ในกลุ่มบริษัทของเรานะฮะคือกลุ่มบริษัทโฆษณาเดินสื่อ Aegis Network เนี่ยครับเราเหมือนกับในบริษัทในเน็ตเวิร์กเนี่ยเรามีทั้งบริษัทโฆษณามีทั้งบริษัทมีเดียนะครับเพราะว่าเรามีทั้งพลังเรื่องของคิดสร้างสรรค์กับเรื่องสื่อก็เลยมองว่าจริงๆแล้ว
ตรงนี้มันสามารถน่าจะเอามาทำอะไรดีๆให้สังคมได้ฮะก็เลยคุยกันว่าเราน่าจะทำในเรื่องไหนนะครับนี่ก็มองกันว่าจริงๆแล้วในอย่างที่เรียนว่าสังคมเปลี่ยนแล้วเราจะทำยังไงให้สังคมน่าอยู่ขึ้นเปลี่ยนไปในทางที่ดีก็เลยคิดกันว่าถ้าความดีสามารถขับเคลื่อนสังคมไปได้มันก็คงเป็นสังคมที่น่าอยู่ความดีก็ขับเคลื่อนด้วยคนดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าถ้าเราสามารถทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้มีคนอยากเป็นคนดีอยากทำความดีเยอะๆก็คงจะช่วยให้สังคมน่าอยู่ขึ้นสิ่งไหนที่ควรที่จะแบบต้องรีบแก้ไขก่อนเลยอะคะก็ถ้าถามว่าทุกวันนี้สิ่งที่เราเจอคือทุกคนรู้สึกเหมือนทุกอย่างมาเร็วไปเร็วใช่ไหมบางทีเราเอาง่ายๆอย่างสมมติบางทีเรามีอะไรขึ้นมาเราคอมเมนต์ไปอย่างเงี้ยที่เราเจอบ่อยๆว่าเออคอมเมนต์มาคอมเมนต์มันดูแรงหรือว่ามันอะไรหรือว่าบางเรื่องที่แบบฟังเสร็จเรายังไม่ได้คิดว่าใช่ไม่ใช่ถูกไม่ถูกเราก็ส่งต่อถ้าเรากลับมาตั้งต้นแล้วเราคิดก่อนว่าเอ๊ะตกลงอันนั้นมันคือนำไปสู่สิ่งที่ดีหรือไม่ดีแล้วก็ในสุดแล้วมันทำให้ใครเดือดร้อนไหมอะไรเงี้ยหรือว่ามันทำให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นหรือเปล่าหรือว่าเขาเราได้ช่วยอะไรเขาหรือเปล่าพวกนี้อันนี้น่าจะเป็นจุดที่คนแก้ก่อนก็ให้ก่อนค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยคิดว่าการปลูกจิตสำนึกเนี่ยค่ะให้คนทำความดีคิดว่าจะได้ผลไหมคะก็คิดว่านะเราตอนที่เราทำเราก็เชื่อว่าน่าจะได้นะครับเราหวังว่าน่าจะได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าเรามีคนได้เห็นหรือว่าคนได้รู้ตรงนี้มากน้อยแค่ไหนเพราะเราคิดว่าอย่างน้อยการที่ทุกคนได้ชมวิดีโอคลิปหรือว่าได้ทราบความตั้งใจเนี่ยฮะอย่างน้อยความรู้สึกตอนที่เขาดูฮะเขาคงรู้สึกว่าเออจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นเรื่องยากที่ใครจะทำมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแล้วสิ่งที่เราเห็นคือคนที่มาเล่าสิ่งที่เขาเจอหรือมีคนทำดีกับเขาเองอ่ะทุกคนไม่ลืมแม้บางทีมันเป็นแบบเออมันดูน้อยมากแต่ทุกคนจำได้ว่ามีคนดีในชีวิตเรื่องประทับใจใช่ไหมคะเราก็จะจำไปทำไมคนถึงทำดีก็เพราะอยากช่วยเหลือคนอื่นตอนนั้นเลิกเรียนแล้วคุณครูบอกให้ไปเข้าแถวก่อนแล้วก็ไปเข้าแถวแล้วก็กับครูบอกให้กลับขึ้นมาทำเวรใหม่แต่เพื่อนกลับบ้านไปก่อนแล้วก็ทำคนเดียวแล้วก็ทำไปแล้วก็มีเพื่อนอีกคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ห้องมาปิดห้องอะไรมาช่วยค่ะทำให้เวรเสร็จเร็วขึ้นทำไมเราต้องช่วยเหลือคนอื่นช่วยเพราะว่าผู้อื่นทำคนเดียวไม่ได้อะไรคิดว่าประเทศไทยน่าอยู่ไหมน่าอยู่เต็ม10ให้กี่คะแนนคุณดีกว่า8บางคนค่ะสมัยนี้ก็แตกเหมือนกันบางทีแบบเห็นว่าแบบทำดีแล้วจะบางคนจะมีกลุ่มนึงจะคิดว่าหุยสร้างภาพทำดีสร้างภาพบางทีไปเข้าวัดไหว้พระทำบุญถ่ายรูปกันก็โพสต์โอ้ยโพสต์อะไรเงี้ยทำบุญเออทำไมจะต้องมาโพสต์ทำบุญแบบโอ้ยสร้างภาพอะไรเงี้ยมองกับเรื่องนี้ยังไงบ้างคะก็แล้วแต่คนนะบางคนก็อาจจะไม่ตั้งไม่ได้คิดอะไรเลยก็ได้คือมาทำบุญแล้วก็โพสต์แต่ว่าคนที่มันก็จะมีบางคนที่เป็นเพื่อนเขาถ้ารู้นิสัยเขาก็จะรู้เขาก็ไม่ได้คิดอะไรแต่คนที่ไม่รู้ก็อาจจะเข้ามาคอมเมนต์อะไรพวกนี้ซึ่งพี่คิดว่าสุดท้ายคืออยู่ที่เจ้าตัวเองแหละคือเวลาเขาทำเขารู้ว่าเขาทำเพราะอะไรค่ะแต่มูถ้าเกิดเขารู้สึกว่าเขาทำเพราะจะโชว์อันนั้นก็เขาก็น่าจะรู้สึกว่าเขาก็รู้อยู่แต่ตัวรู้อยู่แต่ตัวแต่ว่าถ้าเขารู้ว่าทำเขาอยากมาทำบุญเขาก็โพสต์เหมือนทุกครั้งที่เขาไปที่อื่นอะไรเงี้ยพี่ว่าก็ไม่ต้องไปนั่งนึกว่าทำดีแล้วคนจะมองเราไม่ดีเพราะถ้าเราหมดแต่กังวลเรื่องพวกนั้นสุดท้ายก็ไม่ต้องทำอะไรกันเลยก็ไม่ต้องทำดีกันเลยค่ะครับคิดว่าสิ่งที่เราทำมันดีอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ต้องไปกลัวไปอายที่ทำก็ทำมันเถอะเนาะเพราะสุดท้ายถ้าเราดูอย่างสมมติเราไล่ปกติพวกนี้มันจะมีคอมเมนต์ใช่ไหมแล้วไล่ดูมันต่อให้มีคอมเมนต์ชมหรือว่ามันก็จะสุดท้ายจะมีแลบคอมเมนต์ที่ใช่มั้ยเนกาทีฟโผล่เข้ามาซึ่งเราก็นิดนึงอย่างเราก็จะมีบางคนก็อ่านหยอดไปหน่อยนึงเราก็มั่นคงที่ว่าถ้าเราเชื่อรู้ว่าเราทำอะไรอยู่นะค่ะคุณบันมีชอบเรื่องไหนเป็นพิเศษมั้ยคะจริงๆชอบอยู่หลายเรื่องนะครับจริงๆในกระบวนการทำเนี่ยคือเราต้องคัดเรื่องเยอะเหมือนกันนะฮะคือเราเหมือนเราสัมภาษณ์หลายคนถามว่าเขามีอะไรที่เขาประทับใจกับคนดีในชีวิตเขาฮะทีนี้อย่างทางพี่กับทีมงานเป็นคนถามพี่จะได้อ่านเรื่องค่อนข้างเยอะเลยมันก็มีหลายเรื่องแต่ว่ามีบางเรื่องเล็กๆมากนะมีจะมีในวิดีโอจะมีอยู่เรื่องนึงที่เป็นเรื่องเขาเรียกว่าเรื่องชื่อเรื่องปิดท้ายฮะคือเหมือนพี่คิดว่าทุกคนคงเคยเจอที่ขับรถไปแล้วเจอคนที่เช่นแบบลืมปิดประตูหลังหรือปิดประตูไม่สนิทอะไรพวกนี้ฮะแล้วบางทีเราก็รู้สึกอยากบอกเขาแต่โอ๊ยแต่รีบหรือว่า
เดี๋ยวเขาจะสงสัยเราไหมว่าเราจะเพราะเราเคยอ่านเจอที่แบบอยู่ๆคนมาจอดรถแล้วสะกิดแล้วคนก็จะเริ่มกลัวเพราะมันมีแต่เรื่องว่ามาไม่ดีสุดท้ายก็ไม่ได้ทำอะไรให้เขาแต่จริงๆแล้วบางทีถ้าเราสู้เฮ้ยเราเจตนาดีแล้วเราสู้ถ้าปล่อยให้เขาเปิดประตูไปเรื่อยๆประตูท้ายไปเรื่อยอาจจะมีอะไรเข้าไปในรถเขาหรือของในรถเขาออกมาแล้วเหมือนเราห่วงแทนเขาอะคือว่าก็บอกเขาสุดท้ายต่อให้เขากลัวเราตอนต้นๆแต่สุดท้ายเราบอกให้เขาฟังชี้ให้เขาดูว่าประตูเปิดอยู่นะเดี๋ยวเขาก็เข้าใจแล้วสุดแล้วเราก็ได้ช่วยคนก็วันนั้นผมก็ขับรถไปกับเพื่อนครับก็ขับรถตามรถเก๋งคันหนึ่งซึ่งข้างหน้าเขาอะลืมปิดกระโปรงหลังระหว่างที่ผมกับเพื่อนก็ลากเลกันอยู่ว่าจะช่วยเขายังไงจะบอกยังไงดีก็มีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งวิ่งเข้ามาเทียบข้างๆแล้วก็ปิดกระโปรงหลังให้คันหน้าปึ้งแล้วก็ขับไปเลยเรื่องพวกนี้การช่วยเหลือกันง่ายๆมันจริงๆผมรู้สึกว่ามันไม่ต้องลังเลพอเห็นพี่เขาทำแล้วแบบความรู้สึกตอนนั้นมันคือแค่นี้มันก็ดีแล้วป่ะเรื่องเล็กๆน้อยๆช่วยเหลือกันเขาบอกบางคนต้องเหมือนต้องมีเยอะๆก่อนถึงจะให้คนอื่นใช่ไหมฮะคล้ายๆว่าหรือว่าคนมีเยอะก็ไม่รู้จักพอก็อยากมีอีกแต่ว่ามันมีอยู่เรื่องนึงคือพอดีมีน้องคนนึงเขาไปนักศึกษาไปอาจจะไปทำงานใต้ทางด่วนนะฮะแล้วเขาก็รู้สึกว่าแบบมีคนเก็บขยะซึ่งแบบรู้ว่าไม่น่าจะมีเงินเยอะหรอกแต่ว่าก็มีหมาจรจัดซึ่งช่วงนั้นเขาบอกยุงเยอะแล้วอยู่ๆก็เห็นคนเก็บขยะเนี่ยมีพัดลมเก่าๆไปเป่าเพื่อไล่ยุงให้หมาแล้วพอคุยคนเก็บขยะเขาก็เอาเงินส่วนหนึ่งที่เขาหามาได้ซึ่งคงน้อยมากครับก็ยังเก็บเงินนี้ไปซื้อพัดลมก็ได้พัดลมเก่าๆก็มาเป่าให้มาซึ่งอย่างเงี้ยเราสัวเขาแทบจะไม่มีเลยนะแต่พอคนมีใจจะทำต่อให้มีน้อยก็ช่วยได้มากที่สุดเท่าที่ตัวเองมีมันมีวันหนึ่งที่ผมไปถ่ายรูปเล่นใต้ทางด่วนครับแล้วผมก็เจอหมาจรจัดเต็มเลยหลังจากนั้นผมก็เห็นลุงคนนึงเขาเป็นคนแยกขยะแล้วลุงคนนั้นก็หยุดแยกขยะเขาเดินไปหยิบพัดลมออกมาครับเป็นพัดลมเก่าๆเลยแล้วเขาก็เสียบพัดลมเขาเปิดพัดลมให้หมาผมก็ถามลุงว่าลุงทำอะไรอ่ะเขาก็บอกว่าเนี่ยช่วงเนี้ยยุงมันเยอะหมามันคันลุงก็เลยเอาตังค์ของตัวเองนี่แหละไปซื้อพัดลมมือสองมาเป่าให้หมาจรจัดมันเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะเนี่ยที่ลุงคนหนึ่งที่เขาก็ไม่ได้มีตังค์เยอะแต่เขาก็อยากให้อีกสิ่งมีชีวิตหนึ่งในโลกนี้มันมีชีวิตที่ดีขึ้นมันเป็นการให้เกียรติชีวิตอื่นโดยที่ไม่มีเรื่องของผลประโยชน์ผมไม่รู้ว่าหมามันรู้หรือเปล่านะว่าลุงเอาพัดลมมาให้มันก็คงงงๆอะครับว่าแบบเย็นๆไว้ไม่ค่อยโดนยุงกัดมันอาจจะรู้ก็ได้นะครับจริงๆเรื่องการทำความดีไม่จำเป็นต้องรอเอาที่เราทำได้แล้วก็ทำให้เต็มที่เนาะแล้วอย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมติว่าแบบคนตอนนี้มีแฟนๆดูอยู่แล้วคิดว่าเฮ้ยฟังแล้วก็เริ่มอยากจะทำความดีบ้างละแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นทำความดียังไงจริงๆแล้วเนี่ยการทำความดีเนี่ยควรเริ่มจากอะไรยังไงคะคือจริงๆคือไม่ต้องรอสำหรับพี่นะ คือมีโอกาสทำไม่ต้องคิดว่าเป็นโอกาสที่ใหญ่ด้วยนะไม่ใช่แบบต้องรอเอ้ยน้ำท่วมใหญ่เลยแล้วถึงจะลุกขึ้นมาทำนะจริงๆความดีมันเป็นเรื่องแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆเองแต่ว่าอันหนึ่งที่คิดว่าน่าจะมีตั้งต้นไว้คือบางคนเหมือนมีความตั้งใจจะประสบความสำเร็จมีความตั้งใจจะรวยมีความตั้งใจจะดูแลตัวเองให้น่าดีพอเรามีความตั้งใจอะไรทุกอย่างเราจะพยายามทำให้ได้ใช่ไหมทีนี้เราลองมาตั้งใจอยากเป็นคนดีอะไรอย่างเงี้ยมันพอเราตั้งเป้าแบบนั้นบางทีมันก็บางครั้งด้วยความรีบด้วยอารมณ์ด้วยความหงุดหงิดเราอาจจะเผลอไม่ได้ทำแต่พอเรากลับมาที่จุดที่เราตั้งใจจริงๆเราตั้งใจนี่ครั้งนี้ไม่ทำเดี๋ยวครั้งหน้าก็คงได้ทำแต่อย่างน้อยให้มันเป็นความตั้งใจไว้อย่างเงี้ยครับตั้งใจที่จะทำโอ้โหรู้สึกว่าการคุยกับพี่สุวรรณในวันนี้นะคะรู้สึกว่าจิตใจแบบยกระดับขึ้นมาทันทีรู้สึกสวยขึ้นมาทันทีวันนี้ไม่รู้รู้สึกยังไงเป็นพิเศษนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะจะมีเรื่องราวดีๆนะคะใน25เรื่องมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันด้วยนะคะส่วนตอนนี้พักสักครู่ค่ะเอาละค่ะกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะกับกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะ Ordinary Good People คนดีเดินดินนั่นเองนะคะอ่ะ25เรื่องนะคะเป็นเรื่องจริงทั้งหมดเป็นเรื่องเล่าของคนธรรมดาแต่มันรู้สึกลึกซึ้งมากค่ะ คุณสุวรรณทีนี้เนี่ยฝนอยากจะรู้ว่า25เรื่องนี่มีเรื่องไหนที่แบบห้ามพลาดเลยไหมคะครับก็อย่างเรื่องเกือบตกเครื่องนะครับก็เป็นเรื่องของน้องผู้หญิง2คนที่แบบเขาต้องรีบ
นั่งเพื่อที่จะไปขึ้นเครื่องให้ทันทีนี้ความที่ว่าตั๋วตอนนี้มันตั๋วเขากับรอบมันไม่ได้ยังไงก็ไม่ทันเขาก็คงแบบมีอาการเดินเหมือนเราเวลาที่แบบฉันกำลังเดือดร้อนอยู่ก็คงเห็นลนๆแต่นี้อยู่ๆก็มีคนยื่นตั๋วมาให้บอกว่าเอาเขาไม่ได้รีบเอาตั๋วนี้ไปแล้วเขาก็แปลกใจว่าคนนี้รู้ได้ยังไงว่าเขาอยากได้ตั๋วที่สุดในเวลานี้ใช่ไหมฮะแล้วปรากฏคนนั้นก็บอกว่าก็เห็นน้องดูแบบลนละดูแบบดูรีบซึ่งประเด็นเนี้ยพี่คิดว่าบางทีอ่ะถ้าเรารู้จักรู้สึกสังเกตแล้วเราแคร์คนอื่นบางทีเราพอเราเห็นใครที่เดือดร้อนอยู่อ่ะเรารู้แล้วเราช่วยได้เราก็ยื่นมือเข้าไปอะไรเงี้ยคือกรณีเนี้ยมันเหมือนแบบสังเกตอย่างที่บอกว่าพอมีความตั้งใจอ่ะมันจะเป็นสัญชาตญาณปกติเลยที่อ๋อเขาเดือดร้อนอยู่เราเข้าไปช่วยได้ครับค่ะหรืออย่างอีกเรื่องคือเรื่องคนเล็กๆที่หายตัวได้นะครับก็เป็นเรื่องของนักเขียนท่านหนึ่งที่แบบสามารถอยู่ในกรุงเทพก็สามารถก็น่าจะสุขสบายดีแต่ว่าเลือกที่จะไปเปิดร้านหนังสือที่บ้านเกิดที่จังหวัดอุทัยธานีเพื่อที่แบบให้ร้านหนังสือของตัวเองเนี่ยสามารถเป็นแหล่งความรู้ในชุมชนแล้วก็ให้เด็กๆให้คนแถวนั้นได้มาอ่านหนังสือที่มันคงไม่น่าจะมีใครเอาไปให้อ่านถึงที่นู่นนะฮะซึ่งสำหรับพี่คิดว่ามันเป็นการขยายเขาเรียกอะไรนะเปิดโอกาสให้เกิดนักคิดโดยเฉพาะเด็กๆเขาจะได้มีโลกที่กว้างกว่าจังหวัดที่แบบที่เขาอยู่อะไรพวกนี้ฮะค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงคือเรื่องชื่อฮีโร่เป้าขาดก็เป็นยังไงคะไม่ได้โป้นะฮะคือเป็นเรื่องของคนหนึ่งเขาเล่าถึงยามที่ออฟฟิศเขาว่าเป็นคนเป็นนิสัยที่บอกเป็นคนนิสัยช่วยคนตลอดอยู่แล้วแล้วก็มีวันหนึ่งก็ไปเจอเหมือนฝรั่งโดนคนดึงกระเป๋าไปอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ผูกตัววิญญาณฮีโร่ไปช่วยเลยช่วยจนทุกอย่างจนสามารถแบบไล่โจรไปแล้วก็เอาของมาคืนได้เสร็จแล้วความที่คงออกแอคชั่นเยอะก็คงยกขาเตะเป็นเป้าขาเสร็จแล้วคนนั้นก็มองถึงรู้ไอ้ฝรั่งก็มองเป้าอะไรเงี้ยเขาถึงรู้ทีนี้พี่ชอบขับผู้คนหนึ่งที่คนเล่าเขาบอกว่าเขาก็ถามยามบอกเอ๊ะทำไมถึงไปช่วยแหละไม่กลัวตายเลยเพราะว่าเขาน่าจะมีอาวุธคิดอะไรถึงไปช่วยพี่ที่เป็นตปภ.บอกก็ไม่ได้คิดไงถ้าคิดคงกลัวพวกพี่ก็ถือว่าแสดงว่าเขามีสัญชาตญาณของคนดีอยู่ไงคือเพราะว่าเขาบอกว่ามาทำไปโดยไม่ได้คิดแสดงว่าเขาเป็นคนดีโดยสัญชาตญาณโอ้โหพูดมาขนาดนี้นะคะก็อยากดูแล้วค่ะเดี๋ยวเรานะคะไปชม25เรื่องจริงในบางช่วงบางตอนกันเลยดีกว่าค่ะก็มีเหตุการณ์วันหนึ่งนะฮะจำได้พี่บุญมาแกเล่าให้ฟังก็ระหว่างทางนะฮะที่แกกำลังเดินกลับบ้านเนี่ยทันใดนั้นแกอยู่ก็ได้ยินเสียงจากข้างหลังไกลๆว่า Help me แกก็หันไปทันทีเลยคนนั้นโจรแน่ๆมือเนี่ยถือกระเป๋าอยู่แกก็เลยยืดขาไปขัดขาโจรที่ล้มพอใจได้จังหวะกระชากกระเป๋ามาแกก็โยนให้คืนให้กับนักท่องเที่ยวมันก็เลยตั้งกะเรียกว่าเข้ามาต่อสู้กับพี่บุญมาเพื่อก็แบบเตะไปไม่รู้กี่ครั้งไอ้ดีมีมอเตอร์ไซค์คันนึงมาจอดข้างทางแล้วก็ส่งฟิกรีบขึ้นได้ละไอ้โจรมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ละคนกำลังรุมเข้ามาแล้วก็กระโดดขึ้นรถแล้วก็รีบไปแล้วฝรั่งก็แบบว่าแบบขอบคุณมากมากขอบคุณมากมากแต่ทันใดนั้นแกก็สังเกตสีหน้าแววตาของฝรั่งทำไมแบบหัวล็อกสายตาของฝรั่งคุณนายก็ค่อยๆมองไปข้างล่างที่เป้าเกงแกก็เลยมองตามแกขึ้นเขินยิ่งกว่าเก่าอีกเพราะว่าเป้าแกขาดแกก็ปิดเป้าโอ้โอเคบายกูรักกูรักแกก็ไปอะไรเงี้ยผมก็ถามแกว่าเฮ้ยพี่บุญมาคิดไงอ่ะไม่เอาชีวิตไปเสี่ยงทำไมเพราะว่าโจรนะพี่มันมีอาวุธหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่แกบอกว่าเฮ้ยมันเป็นโดยสัญชาตญาณอ่ะพี่ก็ไม่รู้ถ้าวันนั้นพี่คิดพี่ว่าพี่คงไม่ทันยืดขาไปขัดโจรจริงไหมในความรู้สึกผมเขาคือฮีโร่เป้าขาดเรื่องราวทั้ง25เรื่องเนี่ยค่ะที่เอามานำเสนอแคมเปญกิจกรรมดีๆแบบนี้ค่ะถ้ามีคนได้ดูคิดว่าสังคมของเราเนี่ยจะน่าอยู่ขึ้นไหมคะคิดว่าน่าจะน่าอยู่นะทุกวันนี้บางทีเราดูมีอะไรให้ดูเยอะมากใช่ไหมมีคนโพสต์วิดีโอเยอะแยะไปหมดแต่ว่าอย่างวิดีโอตรงนี้พี่คิดว่าอย่างน้อยถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้มันเซ็งๆหรือว่าจิตตกหรือว่ามีเรื่องไม่ดีไอ้การที่ได้เข้ามาดูวิดีโอตัวนี้อย่างน้อยพี่คิดว่าคนจะรู้สึกดีนะครับรู้สึกดีกับคนด้วยการรู้สึกดีกับโลกรู้สึกว่ามันน่าอยู่มันยังมีเรื่องราวดีๆเพราะว่ามีเป็นภาพแล้วก็มาจากเรื่องจริงด้วยให้ได้เห็นกันเลยจริงๆสุดท้ายแล้วค่ะอยากจะให้พี่สุบรรณนะคะฝากถึงกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะแล้วก็รวมถึงช่องทางการติดตามด้วยค่ะก็ขอฝากนะครับถ้าอยากชมคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เข้าไปที่ YouTube นะครับแล้วก็เสิร์ชคำว่าคนดีเดินดินฮะวิดีโอตัวเต็มเนี่ยจะยาว37นาทีนะครับแต่ว่าคิดว่าจริงๆตั้งใจอยากให้ดูรวดเดียวเลยแต่ถ้าเกิดคิดว่าเอ้ยไม่มีเวลามันยาวไปนะฮะก็
ลองดูเป็นเรื่องๆไปก็ได้เพราะว่าในนั้นมันจะเป็นคลิปสามารถดูเป็นเรื่องๆได้แต่ถ้าดูเต็มก็จะได้อรรถรสแล้วก็ได้เห็นความตั้งใจเต็มที่นะครับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณสุบรรณมากๆนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์ดีๆนะคะมานำเสนอนะคะมาเอาแคมเปญดีๆกิจกรรมดีๆแบบนี้เนี่ยมาบอกต่อด้วยนะคะอย่างน้อยเนี่ยฝนเชื่อว่าใครที่ได้ดูเนี่ยจิตใจจะต้องรู้สึกแบบเหมือนมันตื้นตันมันรู้สึกแบบมันเติมเต็มจิตใจเราให้เราแบบมันรู้สึกแบบมันดีอย่างน้อยก็มีคนทำดีกับสังคมแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยพอดูปุ๊บเราก็อยากจะลุกขึ้นมาทำดีเหมือนกันเชื่อว่าแคมเปญนี้นะคะน่าจะเปลี่ยนสังคมให้น่าอยู่ขึ้นอย่างแน่นอนแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณสุบรรณมากๆค่ะขอบคุณค่ะพบกับการค้นหาและสร้างแรงบันดาลใจในรายการมาโชว์คลิปได้ใหม่ทุกคืนวันจันทร์และวันอังคาร 1:40 น.ทางช่อง7สีหรือชมช่อง7 HD กด 35และติดตามรายการย้อนหลังได้ทาง buckaboo.tv นะคะ